หญิงคนนี้นะฮะชื่อว่ามอลลี่สวินดันนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ว่างงานเธอยุ่งธุรกิจเธอมากนะครับแต่เธอมีเวลาอยู่30ชั่วโมงฮะเธอยอมซื้อตั๋วจากอเมริกาครับมาหาหมูเด้งครับเดินทางไกลมากว่า 12,800 กิโลเมตรโอ้โหเธอบอกว่าไม่ได้นะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องเจอหมูเด้งให้ได้คือฉันแบบใจละลายเหลือเกินดูทั้งมีมทั้งไวรัลดูมานานอดใจไม่ไหวว่างแค่30ชั่วโมงฉันก็จะมานี่ฮะสวยด้วยเธอทำเป็นคลิปนะฮะเป็นจริงเป็นจังเลยเป็นระหว่างทางดูตาเพ้อฝันตาลอย เห็นไหมฉันจะมาเมืองไทยนะฮะแล้วเธอก็มีการโพสในช่อง TikTok นะครับบอกว่าฉันตัดสินใจจะบินจากนิวยอร์กไปกรุงเทพนะเพราะว่าฉันจะไปหาหมูเด้งฉันแทบรอไม่ไหวที่จะอวดเธอฉันเคยเห็นหมูเด้งมาทั่วทุกที่แล้วเอ้ยแฟนคลับฮิปโปว่างั้นใช่ไหมแต่ว่าหมูเด้งที่เมืองไทยอ่ะมีความโดดเด่นเหลือเกินฉันดูวิดีโอทั้งหมดเห็นมีมทั้งหมดนะฉันคิดว่าฉันอยากเจอด้วยตัวฉันเองที่สำคัญฉันอยากมาเมืองไทยว่าแล้วเธอซื้อตั๋วนี่ฮะซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บลงสุวรรณภูมิปุ๊บนั่งรถไปเลยครับสวนสัตว์เขาเขียวนั่งไปประมาณสัก3ชั่วโมงเธอบอกนะเธอบอกว่าเนี่ยมีเวลาแค่30ชั่วโมงเองเดี๋ยวต้องกลับไปละเพราะว่านัดเพื่อนไว้กลับไปทำอะไรอ่ะที่นิวยอร์กไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆนัดกันไว้แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการเจอหมูเด้งว่าแล้วก็ไปฮะไปเจอนี่เลยฮะภาพที่เห็นหมูเด้งครับกำลังงีบหลับอยู่ในน้ำกับโจนาห์แม่ของเขานะครับเธอบอกโอ้บุกดูน้อนเดินเธอบอกน้อนเดินใจฉันละลายมันทำให้ฉันมีความสุขมันน่าจดจำและจากนี้ไปมันจะเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องนึกถึงตลอดชีวิตอย่างแน่นอนว่าแล้วทำยังไงล่ะฮะเวลาก็เหลือน้อยด้วยอ่ะแหมใจก็อยากอยู่กับหมูเด้งอยากกันนั้นเลยฮะบริเวณที่ขายของที่ระทึกระลึกนั่นแหละนะฮะซื้อชุดหมูเด้งกลับบ้านดีกว่าเออโอ้โหดูสิเห็นไหมเธอเดินตามถ่ายตลอดเลยเธอบวกไม่ได้ใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่านะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาครั้งนี้มาเพื่อเจอหมูเด้งเท่านั้นเลยอย่างอื่นไม่สนใจฮะมาเพื่อเจอหมูเด้ง30ชั่วโมงมีเวลาเท่านี้มีแค่นี้ก็จะให้หมูเด้งหมดเลยอยู่จนหนำซื้อชุดเสร็จคาดว่าเดินทางกลับมาสุวรรณภูมิน่ารักนะชอบใจจังเลยที่แบบตั้งใจมาหาหมูเด้งเลยอะคลั่งรักมากอันนี้ไงนี่โชว์เสื้อของที่ระทึกที่พี่ก๊อฟบอกอ่ะโอ้โหระทึกมากเลยนี่นะซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ในช่วงนี้เดี๋ยวมอลลี่มีชุดนอนเป็นชุดนอนหมูเด้งด้วยนะคะที่เขาขายเป็นของที่ระลึกเนี่ยนะคะของสวนสัตว์เขาก็เชิญชวนว่าก็ช่วยอุดหนุนนะคะของที่ระลึกของสวนสัตว์กันหน่อยนะคะอย่าไปซื้อของก้องของก๊อฟเลยว่าอย่างนี้แต่บางคนก็บอกว่าไปถึงสวนสัตว์แล้วมันหมดอ่ะอยากจะได้เหมือนกันอะแต่มันหมดอะทำไงดีอะจองก็สั่งซื้อจากทางสวนสัตว์เขานั่นแหละให้เขาส่งพัสดุมาพี่ก๊อฟแล้วมีเรื่องเล่าอีกอันนึงเนี่ยตอนที่มอลลี่บอกว่าจะตอนผ่านตม.ของเมืองไทยอะแล้วตม.ก็จะถามเนาะว่าจะมาเมืองไทยกี่วันแล้วมาทำอะไรที่นี่เธอก็ตอบไปว่ามาเมืองไทย30ชั่วโมงแล้วมาทำอะไรหมูเด้งเจ้าหน้าที่ตม.ก็ฮะหมูเด้งอะไรอ๋อมาดูหมูเด้งเท่านั้น30ชั่วโมงเนี่ยก็จะกลับไปคือสร้างเสียงเฮฮาคือกรี๊ดเอ็นดูสาวคลั่งรักจากนิวยอร์กคนนี้มอลลี่